6โรคร้ายถ้าเราดื่มน้ำน้อยโรคเหล่านี้จะถามหาแล้วมีโรคอะไรบ้างคะพี่ปลาอยากรู้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจะช่างเฮลตี้ฟิตสุขภาพดีพี่ปลานะคะวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอในเรื่องของถ้าเราดื่มน้ำน้อยค่ะรู้ไหมคะว่าเขามีโรคนะคะที่รอเราอยู่เลยค่ะชื่นชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะ6โรคร้ายถามหาถ้าเราดื่มน้ำน้อยนะคะพี่ปลาอยากจะบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% เลยนะคะน้ำในร่างกายเราแบ่งเป็น3ส่วนคือน้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์นี่ประมาณ 60% นอกเซลล์ก็ 30% และที่อยู่ในเนื้อเยื่อหรือเลือดอีก 10% จึงทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ำนะคะคือต้องดื่มน้ำประมาณวันละ 2-3 ลิตรและอย่างที่บอกเลยค่ะแต่ละวันนะคะเราก็มีการขับน้ำออกมาในลักษณะของปัสสาวะเนี่ย 0.5 ถึง 2.3 ลิตรเลยนะคะแล้วก็ยังมีการขับออกมาทางเหงื่ออุจจาระและลมหายใจแน่นอนเลยค่ะหากถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แท้จะไม่ลุกออกมาจากเก้าอี้เลยน้ำมีรินไว้ในแก้วค่ะดื่มทั้งวันหรือบอกว่าเราวุ่นซิจนไม่มีเวลาที่จะดื่มน้ำเลยค่ะวิ่งเข้าออกห้องประชุมตลอดจะดื่มน้ำได้เฉพาะเวลาทานข้าวกลางวันเท่านั้นนะคะอยากจะบอกเลยว่าร่างกายของคุณกำลังขาดน้ำค่ะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเรามากเลยนะคะจะมี6โรคร้ายเลยค่ะเขาตามมาหาเราเลยเพราะว่าเราดื่มน้ำน้อยมีโรคอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะ 1. มีกลิ่นปากและลิ้นสีดวงทวารหากดื่มน้ำน้อยเกินไปเป็นประจำสังเกตลิ้นตัวเองนะคะจะเป็นฝ้าหนาเยื่อบุผนังภายในปากก็จะเกิดการอักเสบน้ำลายจะออกมาน้อยเลยค่ะแล้วก็บางทีก็มีรสเปรี้ยวๆซึ่งจะเกิดกลิ่นปากตามมานอกจากนี้การที่เราดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราขาดน้ำบ่อยๆค่ะก็จะทำให้เหงื่อแล้วก็ปัสสาวะออกน้อยลงแล้วเกิดอะไรเหรอคะก็ระบบการทำงานของร่างกายก็จะลดลงมีสารพิษตกค้างในร่างกายมากขึ้นปัญหาที่ตามมาเหรอคะเกิดมีกลิ่นตัวอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาดื่มน้ำเลยค่ะเพื่อลดกลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์กันดีกว่าและที่แน่นอนมากๆคือหากร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอก็ส่งผลไปถึงการย่อยในกระเพาะอาหารที่ทำได้ยากลำบากมากขึ้นและลำไส้ที่แห้งอาจทำให้เราไม่สามารถขับอุจจาระออกมาได้เพราะอุจจาระก็จะแห้งเกินไปเมื่อมีของเสียสะสมอยู่ในลำไส้ลำไส้ก็จะดูดซึมของเสียนั้นกลับเข้าไปในร่างกายอีกยิ่งทำให้เลือดมีของเสียและข้นหนืดกว่าเดิมอุจจาระก็แข็งแห้งกว่าเดิมจนเกิดอาการท้องผูกแล้วหลายคนนะคะเบ่งจนเกิดภาวะที่เราเรียกว่าโรคฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งโรคนี้สำหรับคนที่เป็นจะรู้เลยค่ะว่าเป็นยังไงคะมันทรมานค่ะเวลาจะถ่ายแต่ละครั้งเจ็บปวดมากเลยกลับมาดื่มน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าว 2. สมองเสื่อมใครจะไปเชื่อว่าแค่เราดื่มน้ำน้อยก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้เพราะเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำปริมาณของน้ำในร่างกายก็ไม่พอถูกไหมคะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายเมื่อเลือดมีความข้นหนืดมากขึ้นทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอจึงเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกแหมไม่สดชื่นเลย
ตื่นมาแล้วมันเหนื่อยๆคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกไม่กระฉับกระเฉงมึนๆงงๆเอ๊ะมันเป็นผลจากการดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองโดยด่วนเลยค่ะ 3. ทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะหลายคนบอกเลยไม่กล้าดื่มน้ำค่ะเวลาออกไปข้างนอกเพราะอะไรกูปัสสาวะบ่อยแต่เรารู้ไหมคะว่าหากเรามีอาการปวดปัสสาวะแล้วเป็นไงอ่ะไม่มีปัสสาวะออกมาหรือเวลาเข้าห้องน้ำเป็นแค่ปลายออกมาแค่สองสามหยดลองคิดเลยนะคะอาจกำลังเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าโดยสาเหตุหลักก็มาจากดื่มน้ำไม่พอค่ะติดเชื้อแล้วก็บางคนกลั้นปัสสาวะนานๆอย่าลืมไปดูนะคะพี่ปรามีทำคลิปไปแล้วค่ะท่านปัสสาวะนานๆแล้วจะเกิดผลอะไรซึ่งบอกได้เลยนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบถ้าเราไม่รักษานะคะเมื่อมีอาการต่อเนื่องไปนานๆปัญหาที่จะตามมาก็คือการทำงานของไตที่ผิดปกติบางคนนะคะปล่อยปัญหาทิ้งไว้สุดท้ายค่ะไตวายค่ะต้องล้างไตอย่าลืมนะคะกลับมาดูแลตัวเองให้มากๆเพื่อไม่ให้เกิดภาวะโรคไตค่ะ 4. ปวดข้อเชื่อหรือไม่คะว่ากระดูกอ่อนๆในหลายๆส่วนของร่างกายรวมไปถึงหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญและเกิดอาการผิดปกติได้ง่ายมีส่วนประกอบเป็นน้ำมากถึง 80% ดังนั้นนะคะหากข้อต่อหรือหมอนรองกระดูกแห้งไม่ชุ่มชื้นเพียงพออาจทำให้ข้อต่อต่างๆดูดซับแรงกระแทกได้ไม่ดีพอปัญหาเกิดขึ้นอะไรคะจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายหรืออาจอักเสบได้ง่ายเมื่อต้องออกแรงเดินยกเหวี่ยงหรือแม้แต่ตอนออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้การยกน้ำหนักในการออกกำลังกายก็จะทำให้มีอาการปวดข้อต่างๆและพี่ปราอยากจะเน้นย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกปวดบริเวณหลังหรือบริเวณส่วนต่างๆของกระดูกอย่านิ่งนอนใจนะคะขอให้รีบไปตรวจเลยเพราะว่าอะไรหรือคะบางครั้งอาจจะเป็นภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะแล้วเราเผลอไปทำกิจกรรมบางอย่างที่ส่งเสริมให้เกิดอาการเหล่านี้มากขึ้นปัญหาที่ตามมาคืออะไรคะอาการของโรคก็จะรุนแรงบางคนเป็นมากจนถึงสุดท้ายต้องทำการผ่าตัดหรือที่สำคัญบางครั้งอาจจะอันตรายถึงเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยนะคะต้องระวังและดูแลตัวเองในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ 5. อ้วนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าหากเราดื่มน้ำน้อยเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคอ้วนได้เพราะหากเราดื่มน้ำอย่างเพียงพอในตอนเช้าระหว่างมื้อกลางวันตอนเย็นหรืออาจดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนทานอาหารเราจะพบว่าเราจะอิ่มง่ายอิ่มเร็วกว่าทานอาหารโดยไม่ดื่มน้ำเลยยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่กินจุอยู่แล้วยิ่งไม่ดื่มน้ำอีกโดยความหิวหรือความอยากอาหารเราก็อาจจะทานเพลินมากขึ้นจนน้ำหนักขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะการดื่มน้ำนอกจากจะทำให้เราเนี่ยทานอาหารได้น้อยลงละยังช่วยให้เราผิวพรรณสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากอ้วนและอยากมีผิวสวยด้วยอย่าลืมดื่มน้ำกันนะคะ 6. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอสำหรับคนที่ยังมีรอบเดือนอยู่นะคะพบว่าประจำเดือนเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพได้ดีอีกอย่างหนึ่งหากคุณพบว่าคุณมีประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอขาดหายมีน้ำมากไปมีสีเข้มเกินไปหรือบางคนมาเป็นแบบเป็นริ่มเลือดเลยค่ะหรือแม้กระทั่งปวดท้องประจำเดือนมากๆสาเหตุสำคัญที่คุณอาจละเลยมาจากการดื่มน้ำน้อยเกินไปก็ได้นะคะเพราะเมื่อน้ำในร่างกายมีปริมาณไม่เพียงพอร่างกาย
จึงไม่สามารถนำน้ำไปสร้างเป็นประจำเดือนได้นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะ3สัญญาณของคนดื่มน้ำน้อยคืออะไรหากเราไม่แน่ใจเอ๊ะเราดื่มน้ำน้อยหรือเปล่านะคะให้เราสังเกตจากสิ่งต่อไปนี้ค่ะ1เราปัสสาวะน้อยมากแล้วเป็นไงคะไม่ถึง 4-7 ครั้งต่อวันคือแต่ละครั้งเนี่ยปัสสาวะออกมาก็จำนวนน้อยบางคนเข้าไปนะคะแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็ออกมาละ2ปัสสาวะจะมีสีเหลืองเข้มแทบทุกครั้งเลยนี่แสดงว่าน้ำน้อยมากเลยนะคะแล้ว3ให้สังเกตดีๆเลยค่ะคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยปัสสาวะก็จะมีกลิ่นฉุนจัดเลยค่ะเป็นไงล่ะคะเนี่ยฟังมาต้องนานแล้วนะคะจะบอกเลยว่าแค่ดื่มน้ำน้อยก็ส่งผลเสียถึงร่างกายได้มากมายขนาดนี้ยังไม่รวมนะคะอย่างที่พี่ปราบอกเลยว่าคนที่ทานน้ำน้อยเนี่ยผิวพรรณก็จะหย่อนคล้อยหมองคล้ำผิวแห้งตาแห้งที่สำคัญนะคะดูแก่ก็วัยเลยค่ะโอ้โหสาวๆได้ยินแล้วต้องรีบไปหาน้ำมาทานกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากใครนะคะมีอาการตามสัญญาณของคนที่บอกว่าดื่มน้ำน้อยแล้วก็เริ่มดื่มน้ำเลยค่ะแล้วก็ดื่มให้ได้ประมาณวันละ 1,500 ถึง 2,000 มิลลิลิตรต่อวันหรือ 6-8 แก้วต่อวันค่ะและถ้ากลัวว่าจะดื่มน้ำแล้วคือไม่ได้ดื่มเยอะหรือว่าลืมดื่มนะคะก็เอาน้ำเลยค่ะน้ำสะอาดเลยขวดลิตรตั้งไว้บนโต๊ะ1ขวดเลยค่ะแล้วเตือนตัวเองเลยว่าเราต้องดื่มให้หมดนะเพื่อสุขภาพของเราทำงานไปจิบไปเข้าห้องประชุมก็ถือแก้วน้ำเข้าไปด้วยเชื่อไหมคะถ้าเราทำได้แล้วทำจนชินเป็นนิสัยร่างกายของเราก็จะไม่ขาดน้ำอีกต่อไปเลยค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่ากลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องHealthy Feedสุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่างให้ที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจะช่างให้ที่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบาย